สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมนะครับไผ่เลี้ยงพี่ดานะครับวันนี้ได้ทำการมาใส่ปุ๋ยนะครับให้อาหารเสริมนะครับเร่งเอาหน่อสักหน่อยนะครับสำหรับปีนี้นะครับค่อนข้างนะครับจะสมบูรณ์นะครับเพราะว่าทางสวนได้ดูแลนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็น่าจะขยายได้เยอะครับปีนี้น่าจะขุดได้เยอะนะครับสำหรับหน่อนะครับสำหรับเง้านะครับสำหรับเง้าลักษณะลำนะครับสำหรับไผ่เลี้ยงพี่ดานะครับก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ได้คำตอบรับจากเพื่อนๆนะครับพอสมควรนะครับสำหรับไผ่เลี้ยงตัวนี้นะครับปีที่แล้วนะครับก็ไม่พอนะครับปีนี้ก็เลยวางแผนไว้ว่าจะขุดหน่อนะครับขุดเง้าให้ได้เยอะกว่าปีที่แล้วนะครับเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของเพื่อนๆนะครับช่วงนี้ก็เร่งบำรุงนะครับหน่อนะครับดูหน่อก็แทงออกมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ได้ฝนด้วยนะครับกับดูลักษณะรำนะครับรำค่อนข้างสวยนะครับสมบูรณ์เลยทางสวนก็มีแนวทางอยู่ครับว่าจะขุดเง้านะครับขยายปลูกอีกโซนหนึ่งนะครับก็จะขยายเพิ่มเรื่อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับไผ่เลี้ยงพี่ดาหรือไผ่สายพันธุ์อื่นๆนะครับสามารถทักแชทเพจสวนธนพัฒน์สกลนครเข้ามาได้นะครับหรือท่านใดจะสั่งจองไว้นะครับก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับหรือจะโทรศัพท์มาหมายเลข0910515839นะครับแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนนะครับทางช่องทาง YouTube นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นนะครับทางสวนก็จะอัปเดตนะครับลง Facebook ลง YouTube นะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับยังไงแล้วฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ